กังวลวัยเบญจเพสโอมทิติวัฒน์เจอพระทักเรื่องขับรถการเดินทางแฟนคลับเหวงพระเอกหนุ่มโอมทิติวัฒน์เร่งฟิตหุ่นเตรียมปวดซิกแพคละครใหม่รับแอบกังวลเบญจเพสเจอพระทักเรื่องขับรถการเดินทางทำบุญฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ25ปีไปแบบเรียบง่ายเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับพระเอกหนุ่มโอมทิติวัฒน์ฤทธิ์ประเสริฐพอมีโอกาสได้เจอกันในงานพิธีบวงสรวงละครศึกเสน่หาไกรทองชาละวันทางช่อง8ที่ลานพระพรหม IS กรุ๊ปถนนประเสริฐมนูกิจเลยสอบถามถึงบทบาทที่ได้รับกับลุคที่เปลี่ยนไปพร้อมวัยที่เพิ่งเข้าเบญจเพสหมาดว่ามีความกังวลบ้างหรือไม่วันนี้มาในลุคใหม่เป็นชาละวันครับชุดนี้เป็นชุดที่ไม่ได้อยู่ในโปสเตอร์แต่เป็นชุดพิเศษที่เราเอามาในงานบวงสรวงและในซีนเฉพาะครับอาจจะไม่ได้โชว์เนื้อหนังมังสาเหมือนกับพี่เขาแต่แฟนๆอยากเห็นเราโชว์รูปร่างวันนี้ให้พี่รุ่นใหญ่พี่กอบพี่ซันโชว์ไปก่อนเราก็ไปอยู่ในเรื่องเอาในเรื่องมีบ้างนิดหน่อยครับต้องฟิตหุ่นเป็นพิเศษเลยไหมเรื่องนี้ฟิตด้วยและควบคุมอาหารด้วยแต่ช่วงนี้แฟนคลับดูแลดีมากทั้งรถฟู้ดทรัครถอาหารทุกอย่างเรียกว่าหนักหน่วงหน่อยดูแลไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยครับต้องโชว์รูปร่างด้วยเขินไหมถ้าเอาตรงๆก็เขินมากพอสมควรด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยได้โชว์อะไรแบบนี้แต่ถ้าเราเปิดทั้งทีก็อยากทำให้ดีที่สุดเลยออกกำลังกายให้มากที่สุดครับออกมาแต่ละฉากต้องว้าวเลยใช่ไหมก็ให้แฟนๆให้คำตอบแล้วกันครับว่าจะว้าวไหมแต่ก็เต็มที่ครับเขาชอบหรือเขาห่วงผมเคยเห็นบ้างเหมือนกันที่พอโชว์เนื้อหนังแล้วเขาเอาผ้ามาปิดให้หรือแต่งรูปเป็นเสื้อมาใส่ให้บ้างคืออาจจะไม่อยากให้เราโชว์เท่าไหร่น่ารักดีถ้าห่วงก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ครับหัวเราะตอนนี้ซิกแพคแน่นหรือยังไม่แน่นครับตอนนี้กำลังรีดทุกอย่างรีดไขมันรีดน้ำออกเพราะเวลาเราออกกล้องมันจะเพิ่มไปอีกวันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาครบ25ปีบริบูรณ์ก็มีความสุขดีครับได้ไปทำบุญกับที่บ้านได้อยู่กับพ่อแม่และได้เจอแฟนคลับด้วยครับเขาให้ของขวัญเราเยอะมากตอนนี้ยังแกะไม่หมดเลยปีนี้ไม่ได้จัดอะไรพิเศษเพราะสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีเลยเลือกที่จะไม่จัดแต่ก็คอยส่งกำลังใจให้กันผ่านหน้าจอผ่านทวิตเตอร์หรือมาเจอกันแบบนี้แต่อยู่ในการควบคุมตามมาตรการครับเสียดายไหมที่ไม่ได้จัดงานเสียดายครับผมว่าไม่ต้องยิ่งใหญ่มากหรอกแต่แค่อยากให้มีการได้มาเจอกันได้มาเซอร์วิสกันเราได้เห็นความอบอุ่นคือเขาตั้งใจมาหาเราอะครับเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็อยากจะจัดอยากจะหาอะไรเป็นกิจกรรมร่วมกันครับปีนี้มีของขวัญให้ตัวเองไหมยังไม่มีครับผมไม่ได้ให้รางวัลอะไรตัวเองคิดแค่ว่าเราก็โตขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็อยากจะขอพรให้มีชีวิตที่ดีปีนี้เบญจเพสด้วยก็ค่อนข้างต้องระมัดระวังให้มากที่สุดคู่จิ้นเราอย่างฟลุ๊กณทัศน์สิริพงษ์ธรให้อะไรเป็นของขวัญไหมก็จะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆครับมันคือกล่องหนึ่งที่ข้างในเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งครับยิ้มถามว่าพิเศษไหมก็พิเศษครับคือวันที่26มีนาคมเขาก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาให้กำลังใจเราด้วยขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเพราะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันตลอดเปิดกล่องออกมาแล้วประทับใจไหมผมไม่คิดว่าเขาจะมามากกว่าเพราะช่วงเช้าเราไปทำนั่นทำนี่มารับของขวัญแล้วก็ไปถึงเย็นแล้วเขาก็แวะมาซึ่งก็ดีครับแล้วเขาก็อวยพรคล้ายๆกับที่บ้านเลยเหมือนคนแก่เลยหัวเราะบอกว่าปีนี้ก็สู้ๆนะอย่าให้มีอะไรเลยแอบกังวลเรื่องเบญจเพสไหม
ผมเคยคิดว่าผมก็กลัวหน่อยๆแต่แค่คิดว่าใช้ชีวิตให้อยู่ในความระมัดระวังให้มากที่สุดครับก่อนหน้านี้ก็มีคนเตือนว่าเวลาเราทำอะไรให้ระวังยิ่งคุณพ่อคุณแม่จะเตือนตลอดยิ่งเขาอยู่ห่างเราเขาจะห่วงมากบอกให้ทำอะไรระวังนะลูกปีนี้ไม่อยากให้เลือดตกยางออกอะไรแบบนี้ถามว่าเรามีได้ไปดูดวงบ้างไหมไม่ได้ดูเลยใช้ชีวิตปกติครับบางคนมีเบญจเพสก่อนและหลังเรามีเหตุการณ์อะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าแปลกๆนี่ยังไม่มีครับยังทรงๆอยู่ปีนี้ยังไม่มีใครมาทักอะไรร้ายแรงแต่อาจจะเป็นหลายๆปีก่อนที่ให้ระมัดระวังมากกว่าครับพระที่เราเป็นลูกศิษย์ท่านก็มีทักว่าปีที่24ย่าง25ให้ระมัดระวังเรื่องการขับรถการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับกลัวไหมพอโดนทักผมพยายามที่จะคิดว่าทำให้มันระมัดระวังที่สุดแต่ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็สุดแล้วแต่เพราะชีวิตมนุษย์คนเราเกิดมาก็ต้องมีกรรมถามว่าพะวงเรื่องขับรถไหมไม่พะวงครับเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่ปกติผมขับรถไม่ได้เร็วมากอยู่แล้วขับแบบระมัดระวังแล้วช่วงนี้ก็ทำบุญเยอะขึ้นด้วยทำด้วยตัวเองด้วยและแฟนคลับทำให้ด้วยครับร่วมบริจาคเงินกันไปในนามเราขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยที่รักเราและได้ทำบุญร่วมกันรีเทิร์นรักฟ้าใสแฟนเก่าอินดี้แฮปปี้พ่อบีแม่ฮันนี่ปล่อยอิสระไม่ยุ่งรีเทิร์นรักฟ้าใสเปิดใจพระเอกหนุ่มอินดี้อินทัศน์เหลียวรักวงที่รีเทิร์นคบแฟนเก่าฟ้าใสได้2ปีหลังเลิกรากับสาวก่อนเหตุฝ่ายหญิงเคยมีลูกมาแล้วล่าสุดเจ้าตัวได้มาอัปเดตเรื่องราวความรักกับฟ้าใสว่ารักครั้งนี้แฮปปี้หรือมีอะไรต้องปรับจูนกันหรือไม่ด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตทั้งคู่ที่แตกต่างกันโดยอินดี้อินทัศน์เผยว่าตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับโอเคครับยังมีความรักอยู่ที่แฮปปี้กับคนเก่าครับช่วงที่รีเทิร์นรักมีปัญหากันไหมไม่มีแล้วนะคือเรื่องของการปรับจูนหรือเรื่องนิสัยส่วนตัวมันเป็นอะไรที่มันเดินทางมาถึงจุดที่ปรับจูนเข้ากันแล้วด้วยความที่เราคบกับเขามา2ปีมันอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแยกกันบ้างแต่ทุกครั้งที่เราแยกกันนี่ว่ามันเป็นอะไรที่เรียนรู้กับตัวเองและตัวน้องเขาก็เรียนรู้ด้วยเหมือนเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเราก็เฝ้าดูความเจริญเติบโตของเขาในขั้นหนึ่งที่ว่าเขาจะเข้ากับเราได้มากแค่ไหนตอนนี้ก็ปรับจูนกันได้ประมาณหนึ่งครับยังหวานกันเหมือนเดิมหวานไหมก็หวานนะแต่ด้วยความที่เราก็ทำงานและเขาก็เพิ่งเริ่มทำงานเราก็อาจจะเจอกันน้อยลงบ้างแต่ก็ยังหาเวลาเจอกันยังไปเที่ยวกันปกติเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเรื่องเวลาและการทำงานพูดตรงๆไม่ว่าเราจะไปเลิฟซีนกับใครเราจะไปเล่นบทแซบกับใครเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเขาดูแล้วเขาก็หัวเราะด้วยซ้ำว่าโหจักกะจี้อักคือปัญหาในเรื่องของการทำงานมันไม่เกิดเลยเราก็แฮปปี้ในการที่ไม่ต้องปรับจูนอะไรกับเขาเลยคือโมเมนต์แรกที่เราคุยกับเขาเพราะเขาก็เข้าใจเราในมุมงานแล้วแต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของนิสัยส่วนตัวของเรากับของเขาที่เข้ามาแล้วไม่คลิกกันในตอนแรกเคยเอาเรื่องเก่าๆในชีวิตมาพูดให้ทะเลาะกันไหมก็มีบ้างแต่เราก็พยายามวางมันลงในเรื่องที่เราจัดการไปแล้วหรือในเรื่องที่เราตกลงเคลียร์ใจกันแล้วซึ่งรู้สึกว่าเรื่องที่เราเคลียร์กันไปแล้วหรือจบไปแล้วพอเราเอากลับมาไฟกันมันก็เป็นเรื่องเดิมที่เคลียร์กันไปแล้วไม่รู้จะทะเลาะกันไปทำไมเราอยู่ในปัจจุบันที่เราแฮปปี้ดีกว่าดิเชื่อว่าวินาทีนี้ถ้าเราแฮปปี้เราคุยกันมีความสุขกินข้าวกันหรือใช้ชีวิตแบบคู่รักกันทั่วไปดีว่ามันแฮปปี้เราไม่มีเหตุที่จะต้องมีเรื่องกันอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีปัญหากันเรื่องแฟนที่เลิกไปรักยังมั่นคง
ไม่เจอนะตอนนี้หลังจากเราเลิกกับแฟนใหม่และกลับไปหาแฟนเก่ามันทำให้ความเชื่อใจความไว้ใจมันลดลงไหมคือในเรื่องของความเชื่อใจดีเชื่อใจเขาอยู่แล้ว 100% เรารู้อยู่แล้วว่าเวลารูทีนของเขาไปทำอะไรเป็นอย่างไรบ้างตื่นกี่โมงชอบไปไหนชอบทำอะไรแล้วความสบายใจอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเขาไปไหนแล้วเขาบอกมันก็สบายใจเขาไม่ได้หายไปเลยแบบทำอะไรไม่บอกเขาไม่ได้สร้างกำแพงเพื่อปกปิดอะไรเราคือเขาสร้างความสบายใจให้เราตั้งแต่แรกจุดนี้เราก็แฮปปี้ในเรื่องของการใช้ชีวิต2ปีกว่าเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเยอะจริงๆก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจกันเลยนะที่จุดประเด็นที่ทำให้ทะเลาะกันบ่อยมากความเข้าใจเป็นศูนย์เลยแต่ตอนนี้ด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาและไลฟ์สไตล์ของผมไม่เหมือนกันเลยเหมือนคนหนึ่งอยู่อีกฝั่งอีกคนหนึ่งอยู่อีกฝั่งแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราปลื้มในตัวเขาคือตัวเขาพยายามปรับให้เข้ากับเราให้ได้ในไลฟ์สไตล์ของเราและตัวดีเองก็ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเขาไม่เข้าใจกันเรื่องอะไรในเรื่องของการไปเที่ยวชอบเที่ยวแบบไหนชอบแฮงเอาท์กับเพื่อนคือดี้เป็นคนที่แฮงเอาท์กับเพื่อนน้อยมากไม่ใช่ว่าเราไม่เอาสังคมคือดี้เป็นคนทำงานแล้วเราเหนื่อยบางทีเราตื่น7โมงเช้าเลิกงาน3ทุ่มเพื่อนบอกออกมาเจอกันหน่อยไหมเราบอกไม่ไหวเราเหนื่อยเราอยากจะกลับไปนอนเราอยากจะกลับไปพักผ่อนแต่ว่าเขาเป็นคนที่ติดเพื่อนเขามีเพื่อนเยอะมีสังคมเยอะเขาก็จะออกไปเจอเพื่อนออกไปแฮงเอาท์คือด้วยความต่างตรงนี้เขาก็พยายามปรับจูนให้น้อยลงบวกกับตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะทำงานเขาก็เจอเพื่อนเขาน้อยลงเยอะปัญหาเรื่องความคิดมากก็จะน้อยลงครับห่วงแฟนคือเขาชอบถามว่าดี้ห่วงไหมคือพาร์ทของความห่วงมันมีอยู่แล้วแต่ความเป็นห่วงมันเยอะกว่าด้วยความที่เราเป็นพี่เราอายุเยอะกว่าเราก็อยากดูแลคือเขาเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่งและเขาเป็นคนรักในคนคนเดียวกันด้วยความที่เราโตกว่าเราก็จะมองเขาเป็นทั้งน้องสาวเป็นทั้งคนรักแบบคุยกันรู้เรื่องความหวงมันก็มีอยู่แล้วละดี้เชื่อว่าคนรักกันมันหวงกันอยู่แล้วแต่ความเป็นห่วงมันเยอะมากทุกครั้งเวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีหรือทำอะไรที่เขาไม่รู้ว่ามันผิดหรือเปล่าเราก็จะคอยเตือนเขาว่าอย่าทำนะมันไม่ดีมันไม่โอเคคือที่เตือนเพราะว่าเราเป็นห่วงคือถ้าเขาทำสิ่งนั้นไปเราไม่ได้ผลประโยชน์เหล่านั้นอยู่แล้วต่อให้เขาทำหรือไม่ทำเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเราก็เป็นห่วงจริงๆไม่ได้ต้องการที่จะหาเรื่องเขาที่บ้านไฟเขียวหรือเปล่าแฟนคนนี้ที่บ้านเขาไม่ค่อยยุ่งกับดี้เลยไม่มานั่งบอกว่าห้ามคบคนนี้คบคนนั้นเขาจะไม่ยุ่งเลยไม่มานั่งฟิกว่าคนนี้นี้แต่เขาก็เป็นห่วงฝั่งผู้หญิงมากกว่าว่าเขาจะโอเคกับเราหรือเปล่าด้วยความที่เราทำงานตรงนี้เวลาอาจจะไม่ตายตัวงานค่อนข้างจะหนักเวลาพักผ่อนไม่มีตรงนี้ด้วยรูทีนเวลาของเราค่อนข้างจะเป็นห่วงฝั่งเขามากกว่าธุรกิจส่วนตัวเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มีร้านอาหารของดี้ร้านหนึ่งชื่อโอป้าจูกูมิอยู่ที่อ่อนนุชอเวนิวพีเพิลพาร์คตั้งอยู่ตรงข้ามกูเม่เลยตอนนี้ก็ดีครับก่อนหน้านี้ไม่ดีเลยเพราะว่าล็อกดาวน์เดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดไม่ดีเลยซึ่งทำให้ร้านมีเอฟเฟคเยอะมากตอนนี้ก็ดีขึ้นพอเรารันร้านเราได้ยาวขึ้นเปิดบริการได้ตลอดไม่มีการปิดเป็นช่วงๆเราโอเคเราแฮปปี้เราก็รันยาวไม่ได้กังวลว่ามันจะปิดอีกหรือเปล่าครับอัปเดตผลงานตอนนี้มีกระสือลำซิ่งออนแอร์อยู่ฝากติดตามกันเยอะๆด้วยแล้วก็จะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเลือดกากีช่อง8แล้วก็มีในเน็ตฟลิกซ์